ใหม่ S26 Go มี UHT แล้วผู้ใช้ Facebook ชื่อทุนนางวรัตน์ได้โพสต์ข้อความไว้นะครับว่าช่วยกันแชร์ให้คุณลุงหน่อยนะครับลุงชื่อนายบุญมาสำราญมากใครพอรู้จักลุงคนนี้บ้างครับลุงบอกว่ามากับคนชื่อน้อยขายโป่งสวรรค์ของเล่นแล้วบอกแกว่าให้นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนไปเติมน้ำมันเดี๋ยวจะกลับมารับให้ลุงนั่งรอประมาณ 4-5 ชั่วโมงลุงไม่เห็นมารับลุงก็เดินมาเรื่อยๆเข้าหมู่บ้านสีเทพน้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านสีเทพน้อยถามว่าลุงมาจากไหนมากับคนชื่อน้อยขายลูกโป่งสวรรค์ลุงไม่มีเงินติดตัวสักบาทตอนนี้ผู้ใจบุญให้ลุงคนละ60บาท100บาทตอนนี้ลุงมีเงินติดตัว360ไว้ให้ลุงซื้อข้าวกินลุงบอกว่าบ้านแกอยู่สุพรรณบุรีตอนนี้ลุงได้อยู่ที่อำเภอสีเทพใครรู้จักช่วยติดต่อญาติมารับด้วยครับแกอยากกลับบ้านจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพักสีเทพเพื่อพบกับชายคนดังกล่าวซึ่งอาศัยหลับนอนที่ศาลาต้อนรับหน้าสถานีตำรวจต่อมาทราบชื่อนายบุญมาสำราญมากอายุ66ปีที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่50หมู่8ตำบลตาข่าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจากการสอบถามทำให้ทราบว่าลุงเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีมาได้แฟนใหม่อยู่ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีจนมีลูกด้วยกัน1คนอายุ1ขวบเศษแฟนลุงนั้นทำอาชีพขายลูกโป่งสวรรค์ตามงานต่างๆโดยใช้รถซาเล้งทุกครั้งที่ไปขายลูกโป่งไม่เคยพาลุงไปด้วยแต่เมื่อวานแฟนบอกว่าจะพาลุงไปส่งบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้รถซาเล้งพาลุงนั่งมาด้วยโดยเดินทางมาทั้งหมด3คนมีลุงและแฟนรวมไปถึงน้องสาวแฟนแล้วขับรถซาเล้งพาตัวเองไปรอที่ป่ามันสำปะหลังบริเวณหมู่5บ้านสีเทพน้อยตำบลสีเทพอำเภอสีเทพเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้โดยที่แฟนกับน้องสาวแฟนบอกกับลุงว่าจะไปเติมน้ำมันก่อนเพราะรถน้ำมันหมดให้รออยู่ตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยจนตกเย็นลุงหิวข้าวหิวน้ำจึงออกเดินไปขอข้าวชาวบ้านกินเพราะลุงไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านและโชคดีที่มีคนใจบุญให้ข้าวให้น้ำและนำตัวมาส่งที่สถานีตำรวจภูธรสีเทพโดยได้อาศัยหลับนอนที่ศาลาต้อนรับที่หน้าสถานีตำรวจโดยมีตำรวจคอยหาข้าวหาน้ำให้กินโดยวันนี้ลุงบุญมายังโชคดีอีกที่มีนายสมยศจันหอมอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่28หมู่8ตำบลตะข่าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันเดินทางมาทำธุระที่โรงพักสีเทพจึงรับอาสาจะพาตัวลุงกลับไปส่งให้ที่บ้านเพราะบ้านลุงกับบ้านนายสมยศนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันว่าทะเบียนเขาก็จะอยู่หมู่8เหมือนเดิมมั้งบ้านเลขที่50เนี่ยแล้วก็ทะเบียนน้องถามอำเภอบางปลาม้าแต่แกบอกชื่อแกตรงดีนะตรงแล้วก็ไปกดเข้าที่นู่นแกนะใช่ไหมมันก็คนได้ง่ายอยู่แต่สำคัญถ้าสามารถสืบค้นได้ถ้าแกบอกชื่อตัวเองไม่ตรงอย่างเงี้ยบ้านเลขที่อย่างเงี้ยครับมันก็เชียงยาก็ไม่มีเบอร์พี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยผมคนสุพรรณเนี่ยอ๋อมาทำธุระที่นี่ครับอาสาจะไปส่งก็เขาอยู่ใต้บ้านผมไปหน่อยครับถ้าบ้านตะพลน่ะผมรู้จักครับอ๋อจะไปส่งแกที่บ้านเนาะเขาก็บอกชื่อพี่สาวก็ถูกเพราะตะพลเนี่ยรู้สึกจะเป็นน้องชายเขาอ๋อครับพอดีจังหวะแล้วพี่เดินทางกลับวันนี้ไหมกลับวันนี้ครับเดี๋ยวผมเสร็จธุระเรื่องน้องก็กลับเลยโอ้ครับเดี๋ยวผมจะได้เลยไปส่งเขาได้ผมรู้จักบ้านพี่มาธุระกับญาติเหรอก็น้องชายโดนรถไอ้เหยียบอยู่รถคลิปอ้อยเขาเหยียบขาแล้วให้มาแจ้งความที่นี่ก็เลยมาแจ้งความที่นี่แล้วเดี๋ยวผมก็กลับท่านนั้นลุงกลับเดี๋ยวผมไปส่งเขาถึงบ้านเพราะบ้านเขาอยู่ใต้บ้านผมไปสัก300เมตรได้มั้งเพราะว่าบ้านแม่อยู่นี่แล้วเขาเลยผมไปหน่อยเขาก็สุดหมู่8อ่ะเขาอยู่หมู่เดียวผมนั่นอ่ะทีนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไปเจอลุงที่ไหนผมตอนแรกผมก็เห็นเขานอนอยู่แล้วที่ผมเคยถามเขาว่าลุงมาจากไหนเขาบอกเขามาจากตะข่าแต่ผมก็เหมือนคุ้นๆว่าไอ้นามสกุลสำราญมากอ่ะแต่ทีนี้ผมคือผมจำเขาไม่ได้ไงเพราะว่าผมไม่ได้เมียผมไปอยู่อีกหมู่นึงแต่ก็อยู่ตำบลเดียวกันแหละเขายังอยู่หมู่เดียวกับผมเลยเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแต่อันนี้ผมจำเขาไม่ค่อยได้ไงก็เลยโชคดีไปครับทีนี้เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงมังกุ้งให้ไปส่งมังกุ้งตรงมังกุ้งตรงไหนเขาบอกว่าบ้านตะพลอ๋อมาผมรู้จักท่านบ้านตะพลเพราะว่าผมคนแถวนั้นไง
คครับฝากเป็นธุระหน่อยนะพี่เนาะครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถือเดี๋ยวผมกลับเสร็จธุระผมกลับเดี๋ยวเอาลุงแกกลับไปด้วยก็สงสารแกทำงานเอาโหมาสักไก่โหบอกแฟนทิ้งแฟนทิ้งว่าสะเล้งแฟนเขาหรือมั้งครับพอดีนั่นแต่พอดีเมื่อกี้ตำรวจทางเขาก็มาบอกให้ฝากผมกลับไปแต่ผมไปส่งถึงบ้านไม่ต้องกลัวหรอกครับรับประกันได้เพราะว่าผมรู้จักน้องชายครับขอบคุณครับถ้าเกิดจะออกจากบ้านล่ะเอากระเป๋าไปด้วยนะเดี๋ยวเอาของขึ้นรถก่อนขึ้นรถดีใจไหมดีใจไหมเนี่ยดีใจเนาะดีใจได้กลับบ้านแล้วนี่จะถามน้องรักนี่แฮปปี้ทำไมวะจินตารามาละเด้อพ่อที่ผ่านมากว่าจะได้มาถึงวันนี้จินเองก็กว่าจะก้าวผ่านมันมาได้มันก็มีอุปสรรคเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้สมที่ดีในสมพลัสอะไรจริงนะสมพลัสดื่มเลยนะสมพลัส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 สมพลัสสมพลัสจริงๆบอต้องเบามากมายเมื่อพี่ออนล่าสมรักดูแลสบายงานหนักแค่ไหนก็สู้ได้บอถอยไม่ใช่ช้าแววตาสดใสไม่ซึมเศร้ามีแต่หัวไวไวแรงดีมากมายสมพลัสได้เด้อสมแรงดีสมพลัสสิแรงดีแท้ใส่ตาสมองสดใสวาวาเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ได้เสมอมาเด้ออายเด้อมีสมพลัสไว้คู่กายต้องฝ่าฟันชีวิตมากมายสู้ไม่เคยตายใจไม่เคยลาจะล้มกี่ครั้งยังมีแรงลุกขึ้นมาก็สมพลัสดูแลดีหนักหนาอายุวัฒนาพวกเรามาดื่มสมพลัสสมพลัสอะไรจริงนะสมพลัสดื่มเลยนะสมพลัส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 